Ellie, Ellie English ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ Ellie มาแล้วค่ะลา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 วันนี้พี่ Ellie อารมณ์ดีเป็นพิเศษก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปตลาดด้วยกันไงคะน้องๆตลาดภาษาอังกฤษคือคำว่า market มาดูกันดีกว่าว่าตลาดเนี่ยจะมีอะไรขายบ้างนะเริ่มจากเนื้อสัตว์ทั้งหลายก่อนดีกว่านะคะ meatmeat meat แปลว่าเนื้อแต่ถ้าคำว่า beef 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 แปลว่าเนื้อวัวและถ้าเป็นคำว่าเนื้อหมูก็คือ pork 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 คำต่อมาโอ้เนื้อชิ้นนี้พี่เอลลี่ชอบจังเลย fish 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 เนื้อปลา chicken 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 แปลว่าเนื้อไก่ prawn 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 แปลว่าเนื้อกุ้งมาค่ะเดี๋ยวพี่เอลลี่จะแถมคำศัพท์ให้อีกหนึ่งคำคำว่า egg ที่แปลว่าไข่ไงคะมีทั้งเนื้อและไข่แล้วขาดผักได้ยังไงกันคะเดี๋ยวทานอาหารไม่ครบ5หมู่แบบที่พี่ฮัลโลมาโชว์บอกนะมารู้จักคำนี้กันก่อนเลยนะคะ v e g e t a b l e vegetable vegetable แปลว่าผักนั่นเองน้องๆคนไหนจะชอบกินผักชนิดนี้บ้างนะ lettuce 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 แปลว่าผักกาดหอม moringa glory morning glory แปลว่าผักบุ้งนะคะผักชนิดนี้น้องๆหลายๆคนน่าจะชอบนะพี่เอลลี่ว่า cucumber 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 แตงกวาค่ะ tomato 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 แปลว่ามะเขือเทศ potato 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 แปลว่ามันฝรั่งแล้วก็สิ่งที่ทำให้อาหารมีรสเปรี้ยวๆนั่นก็คือ lemon 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 แปลว่ามะนาวมีผักแล้วจะลืมผลไม้ได้ยังไงคะน้องๆพูดถึงพี่เอลลี่ก็อยากจะรับประทานผลไม้ขึ้นมาทันทีเลยนะเนี่ยคำว่าผลไม้ในภาษาอังกฤษก็คือFruit fruit fruit ผลไม้นั่นเองโอ้โหผลไม้ชนิดนี้หวานฉ่ำชื่นใจจริงๆนะคะ watermelon 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 แปลว่าแตงโมนี่ก็อร่อยนะคะ orange orangeOrange แปลว่าส้ม apple 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 แปลว่าแอปเปิ้ล grape 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 แปลว่าองุ่นนะคะ lancet 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 แปลว่าลางสัตว์และนี่ก็ jackfruit 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 แปลว่าขนุนนี่ก็อร่อยแต่มีเม็ดเยอะมากนั่นคือ sweet apple sweet apple sweet apple แปลว่าน้อยหน่าCoconut
coconut แปลว่ามะพร้าว p o m e l o pomelo pomelo แปลว่าส้มโอนะคะ d u r i a n durian durian แปลว่าทุเรียนมีทั้งอาหารและผลไม้ให้เลือกมากมายอย่างนี้ถ้าน้องๆจะถามราคาสินของน้องๆต้องถามว่า How much is it? How much is it? ถ้าสมมุติว่าน้องๆจะถามว่าเนื้อหมูราคาเท่าไหร่ก็ต้องพูดว่า How much is it? และคนขายตอบมาว่า It is 80 baht a kilo แปลว่ากิโลกรัมละ80บาทสมมุติว่าน้องไปซื้อแตงกวานะคะ How much is it? It is 10 baht a kilo ก็แปลว่าคนขายพูดว่ากิโลกรัมละ10บาทหัดพูดให้คล่องๆแล้วก็เดินเที่ยวตลาดให้สนุกไปเลยพบกันใน Ellie Ellie English กันคราวหน้านะคะ Goodbye